วันนี้อากาศดีนะครับจะพาคุณผู้ชมสาวกกิเลนพยองนะฮะมาชมฟุตบอลอุ่นเครื่องของทีมยุวชน12ปีของทีมเมืองทองของเรานะครับที่จะเจอกับทีมคู่แข่งนะครับเป็นทีมเยาวชนจากปทุมธานีเขต1นะฮะเริ่มเกมการแข่งขึ้นมาไม่เท่าไหร่นะครับทีมปทุมธานีก็ขึ้นนำไปก่อนนะฮะตั้งแต่นาทีที่3ครับจากพงดุสิตดีวาจีนลูกนี้ยิงไกลจากแถว2นะครับแหมผู้สาประตูของเราก็พยายามเซฟนะฮะแต่ลูกมันแรงครับก็กระเฉาะเข้าประตูไปครับว่าคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับทีมเมืองทองของเราก็มาตามตีเสมอ1-1จากลูกนี้ครับน้องเซียนนั่นเองครับดีดด้วยขวาเข้าไปเต็มๆฮะแสกหน้าผู้สาประตูเข้าไปทีมตีเสมอ1-1ครับก็จับตาดูให้ดีนะครับมีโอกาสนะครับที่จะเป็นเด็กไทยคนแรกที่เซ็นสัญญาเข้าอะคาเดมี่ของอาร์เซนอลนะครับแล้วอดใจรออีกนิดหนึ่งนะครับเราจะมีบทสัมภาษณ์ของน้องเซียนมาฝากคุณผู้ชมครับในเมืองทองทีวีซึ่งได้ทำการสัมภาษณ์ไปแล้วดีดด้วยขวาเต็มๆนะฮะลูกนี้เข้าประตูไปสวยงามครับและหลังจากนั้นนะครับทีมเมืองทองก็ขึ้นนำ2-1ได้จากลูกนี้ครับน้องเซียนมันเลี้ยงเข้ามาและดีด้วยขวาเช่นเคยครับผู้สาประตูปัดนะครับก่อนจะเป็นน้องสมเกียรติคุณมีนะฮะที่ยิงเข้าไปให้ทีมขึ้นนำ2-1ให้ดูจังหวะแล้วก็สเต็ปการยิงลูกนี้มากๆเลยนะครับเบสิกการจับบอลและก็การยิงมุมแคบเข้าไปแม่คล้ายๆผู้ใหญ่ยิงเลยนะครับลูกนี้เห็นแล้วชื่นใจครับที่เยาวชนของไทยโดยเฉพาะเยาวชนของเมืองทองนั้นเล่นบอลได้กันขนาดนี้ครับนอกจากจังหวะยิงประตูแล้วนะครับเราก็ยังมีจังหวะเข้าทำที่สวยๆของทีมเมืองทองมาฝากคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะครับต้องบอกว่าเยาวชนทีมเมืองทองชุดนี้นะฮะเป็นทีมที่เล่นบอลเท้าต่อเท้ากันได้อย่างสวยงามนะครับแต่อาจจะมีปัญหานิดหนึ่งนะฮะกับสนามใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างเพราะปกตินั้นเราก็จะซ้อมด้วยฟุตบอลเจ็ดคนซะมากกว่าครับเกมนี้มาเจอสนามใหญ่ทำให้เด็กๆหลายๆคนถ้าเล่นบอลพื้นที่แคบๆจะเล่นได้ดีนะฮะแต่มาเจอทีมปทุมที่เน้นวางบอลไปที่ไกลๆก็ทำให้เด็ก
Academy ของเมืองทองเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่คุ้นเคยกับเกมแบบนี้นะครับก็ต้องปรับกันไปนะฮะบอลเด็กอย่าเอาอะไรมากครับในส่วนครึ่งหลังนะครับทีมปทุมธานีก็มาตามตีเสมอได้สำเร็จนะครับนาทีที่46จากพัทดลหัตถานะครับเรียกว่ายิงคมเหมือนกันนะครับเหมือนผู้ใหญ่ยิงเลยทีเดียวมีจังหวะก็ไม่พลาดนะครับแต่หลังจากนั้นอีกไม่กี่อึดใจนะครับทีมเมืองทองของเราก็มายิงขึ้นนำเป็น3-1ครับอยากให้ดูลูกขึ้นนำของทีมเมืองทองให้ดีครับจากน้องอภิสิทธิ์ยุติมิตรครับยิงเสาแคบครับและที่สำคัญยิงคมมากๆเลยนะครับมีมุมอยู่นิดเดียวแต่น้องแกก็ยิงแบบผู้ใหญ่เลยนะครับแม่ลูกนี้ให้จริงๆเลยนะครับ3-2แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าอนาคตของเยาวชนเมืองทองเนี่ยถ้าจะสดใสเลยทีเดียวครับแต่ละคนเล่นด้วยความมั่นใจกันขนาดนี้ฮะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าทีมเมืองทองนั้นไม่คุ้นเคยกับสนามกว้างๆนะครับสุดท้ายก็เจอการทิ้งบอลยาวและการไล่การบี้รูปร่างที่สูงใหญ่ของนักเตะเยาวชนปทุมธานีก็มาเบียดจากความผิดพลาดลูกนี้ครับมายิงตีเสมอเป็น3-3ได้สำเร็จนะครับจากน้องสันหวัตจะสุวิจิตกรนะครับลูกนี้ก็ได้ลูกส้มหล่นนะฮะจากความผิดพลาดของกองหลังเมืองทองก็ยิงเข้าไปให้ทีมเสมอ3-3ครับก็เรียกว่าสุดมันกันเลยทีเดียวนะฮะบอลเด็กก็มักจะยิงกันเยอะอย่างนี้นี่แหละครับ